สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหัดเล่นเพลงทุ้มอยู่ในใจด้วยอูคูเลเล่ด้วยกันนะคะต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นที่เราสอนวันนี้มันจะไม่ตรงกับที่เขาเล่นจริงนะคะคีย์เป็นคนละคีย์กันแล้วก็เราปรับมาให้มันเล่นง่ายขึ้นนะคะจับง่ายขึ้นแล้วก็คอร์ดบางคอร์ดอาจจะมีการตัดทอนลดทอนอะไรไปเพื่อให้สะดวกในการเล่นนะคะแต่ก็รับรองได้ว่านะคะคอร์ดที่จะสอนในเพลงทุ้มอยู่ในใจวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปนั่งเล่นร้องเพลงกับเพื่อนๆได้เลยไม่มีปัญหานะคะก็มาเริ่มทีละขั้นกันเลยดีกว่าเพลงทุ้มอยู่ในใจเวอร์ชันอะคูสติกเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการเกากีตาร์ใช่ไหมคะเราก็จะมาเก่าอูคูเลเล่กันบ้างแต่ทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าทฤษฎีการเก่าที่ถูกต้องของเขาเป็นยังไงนะคะเราก็จะมั่วๆเอาแบบง่ายๆให้เราแบบเล่นได้เป็นเพลงนะคะอาจจะผิดจากหลักการไปแต่ก็ไม่เป็นไรเนอะนะคะก็โอเคเรามาเริ่มแพทเทิร์นของเพลงนี้กันเลยดีกว่าเริ่มที่วิธีการเก่าเพลงนี้ก่อนนะคะเราจะดีดแบบนี้ทั้งเพลงวิธีการนะคะจากนี้จะเรียกสายบนสุดว่าสาย4ถัดมาเป็นสาย3นะคะสายล่างลงมาคือสาย2สายล่างสุดคือสาย1เราใช้คนละนิ้วเลยเราใช้นิ้วทั้งหมด4นิ้วใช้นิ้วโป้งดีสายบนสุดนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางไล่ลงมานะคะ4 3 2 1 3 1เราจะดีแบบนี้ทั้งเพลง4 3 2 1 3 1นะคะเวลากลับมาดีด3อีกครั้งนึงเนี่ยก็ใช้นิ้วโป้งหรือว่าใครจะถนัดใช้นิ้วชี้ก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้บังคับว่าต้องใช้4นิ้วนี้นะคะแต่ตัวเองรู้สึกว่าเล่นแบบนี้ถนัดแค่นั้นเองใครจะดีดนิ้วโป้งอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้นิ้วชี้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ให้เป็น4 3 2 1 3 1นี้วนไปเรื่อยๆโอเคเรามาดูชุดคอร์ดแรกนะคะคือชุดอินโทรเหมือนเดิมอินโทรของเรานะคะก็อาจจะไม่เหมือนเขาคิดว่าคงไม่เหมือนเขานะคะแต่ว่ามันจะเป็นอินโทรในแบบของเราเองนะคะก็จะมีคอร์ดทั้งหมด4คอร์ดทุกครั้งที่หยุดร้องเหมือนแบบเว้นวรรคก่อนจะขึ้นท่อนต่อไปอะไรเงี้ยทุกครั้งที่หยุดเป็นอินโทรเราจะใช้อินโทรชุดนี้นะคะก็คือมี4คอร์ดต่อไปนี้คอร์ดแรกคอร์ด C ค่ะเรากดไปเลยคอร์ด C เรากดเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีดไปดีดตามนี้นะคะดีดตามแพทเทิร์นที่สอนเมื่อกี้ 4 3 2 1 3 1นะคะคอร์ดต่อมาคือ E minor 7วิธีการจับ E minor 7คือเฟรตที่2สายล่างสุดนะคะแล้วก็เฟรตที่2สาย3นะคะเลื่อนนิ้วชี้มาแบบนี้ขอโทษค่ะเลื่อนนิ้วนางตอนแรกเรานิ้วนางกดคอร์ด C ใช่มั้ยหรือถ้าใครตอนแรกใช้นิ้วกลางกดคอร์ด C ก็เลื่อนนิ้วกลางมานะคะจริงๆไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะใช้นิ้วอะไรจับนะคะแล้วแต่ตามถนัดแต่ให้มันกด2อันนี้ละกันในที่นี้ใช้นิ้วนางนะคะนิ้วนางอาจจะยังไม่มีแรงก็ใช้นิ้วกลางก็ได้แต่เอาเป็นว่านี่คือคอร์ด Cเฟส3สายล่างสุดคือคอร์ด C คอร์ดที่2กด E minor 7นะคะ E minor 7จากนี้นะแล้วก็ดีดเหมือนเดิม4 3 2 1 3 1คอร์ดต่อมาคือ A minor จับ A minor ในเพลงนี้นะคะให้ใช้นิ้วกลางเพราะว่าคอร์ดต่อไปมันจะได้ปูทางไปคอร์ดต่อไปได้ง่ายหลังจากที่เรากดE minor 7แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลื่อนนิ้วกลางมากดที่เฟรตที่2สายบนสุดเป็น A minor นะคะแล้วก็ดีเหมือนเดิมจากนั้นใส่นิ้วชี้ลงไปที่สายที่2เฟรต1ให้เป็นคอร์ด F นะคะก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะคะ4คอร์ดนี้ลองเล่นวนดูด้วยจังหวะการเกาแบบเดิมทั้งหมดนะคะคือ4 3 2 1 3 1เนี่ย
วนไป4คอร์ด C E minor 7 A minor แล้วก็ F ลองดูนะคะถือเอานี้เป็นอินโทรเพลงทุ้มอยู่ในใจของเรานะคะจากนั้นก็เริ่มเข้าเนื้อร้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเนื้อร้องเนี่ยจะพิมพ์ใส่ไว้ที่ตรงคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการเสิร์ชหาอะไรเงี้ยนะคะก็เข้าเนื้อร้องท่อนแรกที่ร้องว่านี่คือทำนองแห่งความหลังระหว่างเราเล่นเหมือนเดิมเหมือนเราเล่นอินโทรซ้ำไปอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คอร์ดเพิ่มมาตรงท่อนที่พูดว่าเล่นนานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ้มอยู่ในใจนะคะหลังจากที่เราเล่นเหมือนอินโทรซ้ำอีกรอบนึงแล้วเนี่ยนะคะก็เป็น C แล้วก็เลื่อนนิ้วมาที่สายเดิมสายที่1เฟสแรกนะคะแล้วก็ดีนี่คือคอร์ด C7 นะคะมันก็จะเป็นนานแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรา F แล้วก็ G ยังทุ่มอยู่ในใจกลับมา C นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งคอร์ดของท่อนแรกเพลงทุ่มอยู่ในใจเนี่ยท่อนแรกของมันเล่นเหมือนอินโทรแล้วก็เปลี่ยนตอนท่อนที่2ตรงเนื่องนานแค่ไหนเดี๋ยวเราลองเล่นพร้อมๆกันช้าๆดูนะคะเริ่มจาก C เราข้ามอินโทรมาเลยแล้วกันนะคะเราเป็น C นี่คือทำนองแห่งความรักเราวางเรา F ใส่นิ้วชี้เข้าไปนะคะแล้วก็กลับไป C เลื่อนมาช่องแรก F G แล้วก็ Cพอจบท่อนนี้ปุ๊บเราก็เล่นซ้ำอินโทรนะคะที่สอนไปตอนแรกนะคะจากนั้นพอเล่นอินโทรที่สอนไปตอนแรกเสร็จก็เล่นซ้ำเหมือนกับท่อนนี่คือทำนองเล่นซ้ำเหมือนเดิมนะคะทั้งชุดเพราะว่ามันจะเป็นท่อนที่ร้องว่าเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วมันจะจบด้วยฉันอยากจะรู้แล้วก็จะเป็นท่อนแยกเมื่อนาฬิกาใช่ไหมคะลองดูว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดต่อมายังไงนะคะก็คืออ่ะลองทวนท่อนที่2ของเนื้อร้องนะคะตันตันจากกันวันนี้เธอเป็นไงที่ฉันอยากจะรู้อ่ะนี่คือเริ่มท่อนแยกแล้วหลังจากที่เราเล่นซ้ำหลังจากที่เราเล่นซ้ำเหมือนท่อนที่1ที่เราหัดเล่นไปเมื่อกี้นะคะมันจะลงท้ายด้วยคอร์ด G คอร์ด G ใช่ไหมคะทีนี้พอท่อนแยกเนี่ยจะเล่น2คอร์ดสลับกันคือ D minor กับ E minor 7 E minor 7เราจับเป็นอยู่แล้วนะคะก็คือคอร์ดที่2ของอินโทรที่เราจับแบบนี้นี่คือ E minor 7เราจะเล่นสลับกับ D minor D minor นะคะวิธีการจับกดนิ้วชี้ไปที่สาย2เฟสแรกแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางก่อนนิ้วนางนี่สาย3เฟส2แล้วก็นิ้วกลางสายบนสุดเฟส2นะคะเสียงเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะสลับกันไป2คอร์ดเพราะว่ามันจะเป็นท่อนมันนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจสุดท้ายไม่สลับกันแล้วคอร์ดสุดท้ายตรงทุกอย่างยังคงเก็บไว้นะคะตรงคำว่าไว้เราเปลี่ยนเป็น G จับเป็นแล้วเนาะนี่นะคะแล้วก็ดีดเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เราก็จะได้ท่อนแยกแล้วหลังจากจบท่อนแยกแล้วนะคะท่อนฮุกเราจะเล่นแบบนี้เอาทีละท่อนนะคะเอาทีละท่อนเล็กๆของท่อนฮุกก่อนละกันก็จะเป็นแบบนี้
ซีเล่นเต็มๆ C 3 2 1 3 1คอร์ดจี้แล้วก็ A minor C 3 2 1 3 1ใส่นิ้วชี้ลงไปเป็นคอร์ด F C 3 2 1 4 3 2 1นะคะ F แล้วก็ G เรา4 3 2 1แล้วก็ G เลยนะคะอ่ะลองทวนกลับไปที่ A minorตอนเป็น F ก็คือ4 3 2 1 4 3 2 1อย่างนี้นะคะมันจะเป็นตรงท้ายของท่อนฮุกวรรคแรกนะคะต่อมาก็คอร์ดกลับมาที่คอร์ด A minor เล่นเต็มห้องเหมือนเดิม4 3 2 1 3 1แล้วก็ F ใส่นิ้วชี้เข้าไป D minor Gอันนี้ก็จะจบท่อนฮุกแล้วอ่ะเราลองมาดูวรรคที่2ของท่อนฮุกกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราเล่นแบบนี้เราจะกลับมาที่คอร์ด A minor เราใช้นิ้วกลางจับ A minor นะคะเพราะว่าคอร์ดต่อมาเป็น F เราก็จะได้ใส่แต่นิ้วชี้เข้าไปนะคะตามนี้ใส่ที่นิ้วชี้เข้าไปจากนั้นคอร์ดที่3เป็น D minor เราก็จะใส่แต่นิ้วนางเข้าไปนะคะเหมือนเราเติมไปทีละอันนะคะคอร์ดแรก A minor F D minor นะคะแล้วก็มาจบที่ G โอเคเราลองมาทวนท่อนฮุกของเพลงทุ้มอยู่ในใจกันพร้อมๆกันช้าๆนะคะยังคงมี A minor 4 3 2 1 4 3 2 1 A minorเล่นตามนี้2รอบนะคะเราก็จะได้ท่อนฮุกของเพลงทุ้มอยู่ในใจจากนั้นเราก็จะกลับไปเล่นเหมือนอินโทรที่เป็น4คอร์ดของเรา C E minor A minor F อีกทีนึงนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเล่นเหมือนท่อนนี้คือทำนองแห่งความหลังระหว่างเราเพราะว่ามันจะร้องเป็นทำนองแบบเดิมก็คือ C E minorสลับกับ E minor นะคะคอร์ดเพลงนี้อาจจะเยอะนิดนึงแล้วก็วิธีการดีดอาจจะงงๆนิดนึงค่อยๆฝึกกันนะคะหลังจากที่เราเล่นวนซ้ำทั้งเพลงครบทั้งท่อนฮุกทั้งท่อนร้องท่อนแยกอะไรจนจบหมดแล้วนะคะพอเราซ้ำท่อนฮุกรอบสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีอีกท่อนนึงเป็นตอนจบนะคะก็จะเล่นตามนี้นะคะอ่ะสมมติว่าเป็นท่อนฮุกตอนจบแต่เพลงนี้ทุ่มในใจต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจเราจะจบแบบนี้นะคะจบแบบห้วนๆเลยวิธีการของท่อนจบเนี่ยก็คือตอนคอร์ดสุดท้ายของท่อนฮุกเป็น G ใช่ไหมคะ G เพลงนี้ทุ่มในใจรอจาก F พอท่อนคอร์ดสุดท้ายของท่อนฮุกปุ๊บร้องจบจับ F นะคะจับ F แล้วก็ E minor 7อย่างละห้องเลยนะคะ F E minor 7แล้วก็ D minorแต่ตรง D minor เนี่ยเล่น2ห้องอ่ะลองดูแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจ F E minor 7 D minor 2รอบแล้วก็ไป G ช้าๆแล้วก็ C จบแนะนำกันเข้ามานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ